ตัวนี้ก็จบไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มตัวสุดท้ายของวันนี้ครับชื่อว่าเยลโล่บราซิเลียนตัวนี้ได้อินสปิเรชันมาจากผลไม้เขตร้อนครับผมทางบราซิลแล้วเราก็เอามามิกกับความเป็นไทยโดยใส่ตะไคร้และก็ใบสะระแหน่ลงไปครับผมจะมีกลิ่นแบบรีเฟรชชิ่งสดชื่นดื่มง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยของ อุปกรณ์หลักๆของเราวันนี้ก็จะเป็นเครื่องโควิงตัวนี้ครับผมที่ใช้ในการสกัดน้ำส้มจากน้ำส้มเป็นลูกเราสามารถคั้นมาเป็นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาประหยัดเวลาแล้วก็มีความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็รวดเร็วด้วยครับและได้รู้สึกแบบมีรสชาติที่มันแบบรู้สึกสดชื่นตอนนี้ก็ mix and match อยากให้ทุกคนได้ลองชิมแล้วก็ได้ลองใช้เครื่องตัวนี้ด้วยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับThings.